สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าววันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2558นะครับวันนี้เราคุยกันในกรณีที่วันนี้ตัวแทนของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือคปภ.นะครับได้ไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อขอให้ทบทวนร่างแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียม2ฉบับของกระทรวงพลังงานแล้วก็ยับยั้งการเปิดสมรทานปิโตรเลียมรอบที่21นะครับวันนี้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือคปภ2ท่านที่มาคุยกับเรานะครับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์และคุณรุ่งชัยจันทสิงห์ครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับตอนนี้กฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยมันมีความคืบหน้าไปยังไงบ้างแล้วครับอาจารย์ปานเทพครับผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับจากคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยบ่งชี้ชัดเลยว่าร่างกฎหมายในปัจจุบันนี้กำลังจะมีการยื่นเข้าสู่คณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยจะเป็นการยื่นภายในเดือนตุลาคม2558นะครับนั่นหมายความว่าเดือนตุลาคมเหลือเพียง2อังคารเท่านั้นที่จะสิ้นสุดเดือนนี้นะครับก็หมายความว่าการที่ภาคประชาชนโดยเฉพาะเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยเนี่ยได้ทำการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีสัปดาห์นี้เพราะเรารู้ว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่งสัญญาณว่าจะทำการเสนอเข้าครม.ในเดือนนี้จึงเหลือเพียงแค่2สัปดาห์เราจึงต้องยื่นดักหน้าไว้ก่อนแล้วการยื่นดักหน้าครั้งนี้เพราะเราเห็นคำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้ชัดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังขาดความเข้าใจในเรื่องข้อเสนอของภาคประชาชนเช่นแก้ไขกฎหมายบางมาตราก็ดีหรือมีความคิดว่าจะดำเนินการเปิดประมูลสมรทานรวดเดียวทั้ง29แปลงเป็นต้นนะครับหรือคิดว่ามีแค่2ระบบคือระบบสมรทานกับระบบแบ่งปันผลผลิตหรือแม้กระทั่งไม่จัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติราวกับว่าท่านขาดองค์ความรู้ในการกระบวนการในการจ้างผลิตปิโตรเลียมหายไปเลยจากสารระบบถ้าจะมีการจ้างผลิตรัฐต้องถือครองปิโตรเลียมต้องมีบรรษัทพลังงานแห่งชาติแน่นอนนะครับด้วยเหตุผลนี้เราจึงไปยื่นหนังสือในวันนี้แหละครับที่ไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อหวังว่านายกรัฐมนตรีจะทำตามเงื่อนไขของภาคประชาชนใน3หลักการสำคัญหลักการที่1ก็คือขอให้หยุดยั้งกฎหมายที่กระทรวงพลังงานกำลังจะร่างขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็จะเสนอภายใน2สัปดาห์โดยยังไม่ตอบคำถามของภาคประชาชนให้ครบถ้วนนี่1นะครับแล้วก็ประการที่2ยังไม่ตอบโจทย์ในผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ของกฎหมายปิโตรเลียมทั้ง2ฉบับของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับคือหมายความว่ารัฐบาลจะร่างกฎหมายของตัวเองอย่างไรจะไม่ฟังประชาชนของร่างประชาชนเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งแต่ท่านต้องตอบโจทย์ว่าที่จะแก้ไขกฎหมายเนี่ยสอดคล้องกับผลการศึกษาว่ามีข้อบกพร่องหลายประการกับกฎหมาย2ฉบับนี้แล้วหรือยังนี่เป็นโจทย์ข้อที่1 นะครับดังนั้นถ้าท่านยังไม่ทำยังไม่ตอบโจทย์เนี่ยต้องหยุดกฎหมายฉบับนี้ในนามนายกรัฐมนตรีครับเพราะสนช.ชุดนี้ที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเนี่ยตั้งโดยนายกรัฐมนตรีให้ไปศึกษาเรื่องนี้กฎหมายมีช่องโหว่มีข้อห่วงใยนะครับเปิดช่องทำให้เกิดการทุจริตเยอะแยะนี่นะครับได้แก้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ตอบโจทย์ยังไม่แก้ไขหยุดไปก่อนประการที่2ตามที่ท่านเสนอว่าจะเปิดสัมปทานหลังจากกฎหมายผ่าน3วาระแล้วปีหน้าจะมีการเปิดประมูลในระบบสัมปทานครั้งที่21จำนวน29แปลงในระบบสัมปทานนะครับแล้วก็บอกว่าจะยื่นข้อเสนออย่างไรก็ได้ซึ่งเราเห็นพูดว่าเราเห็นว่าการยื่นข้อเสนออย่างไรก็ได้มันเป็นการยกอำนาจการตัดสินใจผลประโยชน์แก่รัฐไปเป็นอำนาจการตัดสินใจของเอกชนสมมติให้เอกชนเป็นคนเลือกเป็นคนเลือกว่าเขาจะยื่นสิ่งนี้เขาจะยื่นแบบนี้ซึ่งสองระบบทั้งระบบสัมปทานและระบบแบ่งปันผลผลิตไม่เหมือนกันในหลักการไม่เหมือนกันว่าใครเป็นผู้ถือครองปิโตรเลียมไม่เหมือนกันกับวิธีการให้ค่าภาคหลวงหรือการแบ่งปันผลิตผลที่ได้จากปิโตรเลียมไม่เหมือนกันแม้กระทั่งว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์ในการขายปิโตรเลียมสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันเอามาเทียบเคียงกันไม่ได้ถ้าปล่อยให้เอกชนเสนอโดยเสรีเขาย่อมเลือกเสนอ2 อย่างที่จะบริหารจัดการให้อันที่ตัวเองมีประโยชน์สูงสุดเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและดูแล้วน่าสนใจกว่าในมุมของรัฐดังนั้นเท่ากับยกอำนาจการตัดสินใจผลประโยชน์ของชาติไปเป็น
เอกชนดังนั้นเราจึงไม่เห็นด้วยพร้อมๆกับการที่ไม่เห็นด้วยว่าทำไมจะเปิดสัมปทานรวดเดียว29แปลงเท่ากับเป็นการเปิดแปลงปิโตรเลียมให้มากกว่าจำนวนผู้เข้าแข่งขันจริงนั่นเท่ากับว่าสอหรือเปิดโอกาสทำให้เกิดการสมยอมกันได้ระหว่างเอกชนหรือการหัวกันได้นะครับยิ่งมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันน้อยรายแปลงใหญ่ๆผู้มีศักยภาพน้อยเขาก็หัวกันง่ายเราจึงเห็นว่าเป็นการเปิดมากเกินไปและไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของคณะกรรมการของสนช.ว่าให้เปิดทีละ 4-5 แปลงแล้วแข่งขันกันนะครับอันนี้เป็นข้อที่2ที่เราขอไปประการที่3ที่เราขอไปก็คือว่าขอให้พิจารณาว่าผลการศึกษาของภาคประชาชนในครั้งนี้เราเห็นว่าสิ่งที่จะต้องมีการพิจารณากันมากที่สุดก็คือต้องเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้จริงใจครับได้แสดงความจริงใจรับฟังโดยตรงจากภาคประชาชนไม่ช่างไปฟัง2ต่อ3ทอดจึงทำให้คำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่เหมือนกับสิ่งที่คปภ.เสนอทั้งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าได้รับฟังมาตรการต่างๆจากคปภ.แล้วอยู่ระหว่างการแก้ไขแต่สิ่งที่ท่านพูดนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของคปภ.เลยแสดงว่าท่านละหนึ่งรัฐมนตรีไม่เข้าใจหรือ2คนชงเรื่องถึงรัฐมนตรีไม่เข้าใจเนื่องจากเป็นการฟัง 2-3 ทอดเราจึงเห็นว่าก่อนที่รัฐมนตรีจะนำเสนอร่างกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรีให้ฟังความเห็นของประชาชนโดยตรงเสียก่อนเพื่อเราต้องการผู้รับผิดชอบหลังจากนี้ถ้าไม่กระทำตามหรือมีข้อขัดแย้งหรือไม่ตอบคำถามต้องมีคนรับผิดชอบจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับผมก็เราคิดว่าเราเสนอไปโดยหลักการนะครับและเราก็คิดว่า3หลักการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนต้องทำเพื่อดักคอก่อนที่จะมีการเสนอใน2สัปดาห์นี้ในอีกด้านหนึ่งจะเรียนท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมไม่เห็นเลยตอนนี้แต่มันเกิดเวทีการประชุมกันอย่างเงียบๆอีกคณะหนึ่งขึ้นมาซึ่งเข้าใจว่ามีตัวแทนจากกระทรวงพลังงานอยู่1กลุ่มซึ่งในนี้มีตัวแทนปตท.ด้วยเดิมทีมีข่าวว่าจะมีเชฟรอนด้วยแต่ตอนหลังตัดออกนะครับแล้วก็มีตัวแทนจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในชุดกรรมาธิการที่ศึกษาเรื่องนี้ที่สอดคล้องกับภาคประชาชนนี่แหละครับอีก4ท่านโดยประมาณครับได้พูดคุยกันโดยมีผู้แทนกระทรวงพลังงาน1ท่านเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของรัฐมนตรีครับนะครับสิ่งที่เรามีความไม่สบายใจเนี่ยคืออย่างนี้ครับในขณะที่มีการพูดคุยกันเนี่ยแล้วก็เป็นการพูดคุยกันทุกวันนะครับแต่เหมือนกับว่าจะต้องเดินตามร่างกฎหมายของกระทรวงพลังงานที่ร่างขึ้นเหมือนเดิมโดยไม่ฟังเหตุผลที่เราพูดถึงทั้งหมดที่เราไม่สบายใจคืออย่างนี้จะฟังอะไรจะตั้งกี่เวทียังไงเนี่ยแต่ก็จะเสนอเหมือนเดิมครับซึ่งเราพบข้อสงสัยว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้นในเมื่อยังตอบคำถามภาคประชาชนไม่ได้ในขณะที่ตัวแทน4จากสนช.คนที่เข้าไปนี่นะครับมีหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เข้าไปร่วมประชุมด้วย1คนไม่ต้องพูดถึงสปท.นะครับสมาชิกสภาขับเคลื่อนเนี่ยไม่มีตัวแทนภาคประชาชนในหมู่พลังงานเนี่ยเข้าไปได้แม้แต่คนเดียวไม่เว้นแม้แต่อดีตสปช.รสนาโตสิตรกูลไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีความห่วงใยว่าเหมือนกับเวทีพูดก็ปล่อยให้พูดไปแต่เวทีจะเดินหน้าดูเหมือนที่เราไม่สบายใจเราเป็นห่วงว่าจะมีธงอยู่แล้วปักเอาไว้อยู่แล้วว่าจะใช้ร่างกฎหมายสมัยคุณรงชัยเดินหน้าเหมือนเดิมที่เราไม่สบายใจว่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเราหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าฟังด้วยเหตุด้วยผลวันนี้เราจึงไม่ปล่อยให้เหตุผลอยู่ท่ามกลางการพูดคุยกันอยู่คณะบุคคลเมื่อเราเห็นสัญญาณที่รู้สึกแปลกออกไปว่าเขาจะเดินหน้าเหมือนเดิมและคุณจะมาจัดเวทีรับฟังความเห็นไปทำไมมันไม่ฟังมันดูไม่มีเหตุผลนะครับเพราะเราย้อนดูคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่สั่งการไปเนี่ยบอกให้รับฟังความเห็นของประชาชนโดยเฉพาะข้อเสนอของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยก็ดีหรือข้อเสนอของคปภ.ที่เราเสนอไปแต่นายกพยายามจะแสวงหาจากส่วนราชการจากกระทรวงพลังงานว่าขอให้ศึกษาเอาแหล่งปิโตรเลียมนั้นมาดูว่าบงกตและเอราวัณเนี่ยที่กำลังจะหมดอายุลงในปี2565และปี2566เนี่ยจะกลับคืนมาเป็นของรัฐได้หรือไม่ไม่มีข้อเสนอจากหน่วยราชการเลยมีแต่ของภาคประชาชนพวกท่านเสนอกันหรือเปล่า
ถ้าไม่เสนอเนี่ยเราจึงเห็นว่าเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเราจึงเสนออีกทางไปยังหม่อมหลวงประณัฐดาดิษกุลให้เสนอตรงไปที่นายกรัฐมนตรีโดยเรามีความเชื่อว่าถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องการอย่างที่กระทรวงพลังงานคิดทั้งหมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่คำว่าให้รับฟังความเห็นจากคบพ.เสียก่อนไม่ต้องตั้งความเห็นว่าสั่งการให้ว่าให้ไปศึกษาว่าแหล่งบงกตและเอราวัณจะกลับมาเป็นของรัฐได้ 100% หรือไม่อย่างไรไม่ต้องตั้งประเด็นเหล่านี้เลยแต่เรามีข้อสงสัยว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยทุกคนได้ปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าหรือทุกคนเล่นไพ่สองหน้านายกรัฐมนตรีสั่งอย่างแต่อีกด้านหนึ่งเดินทางอีกอย่างแล้วก็เสนอให้นายกอนุมัติอีกเราก็กำลังเฝ้าติดตามในความห่วงใยนี้และเราหวังว่าจดหมายที่เราจะเสนอวันนี้เนี่ยทันกับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าและอังคารต่อๆไปแล้วก็หวังว่าจะสามารถหยุดยั้งได้ทันโดยเราได้ข่าวว่าผู้แทนกระทรวงพลังงานเนี่ยจะพยายามสรุปทุกอย่างให้ได้ภายในวันศุกร์หน้าครับนะครับซึ่งหมายถึงว่าก็สอดคล้องกับเงื่อนไขเวลาที่เราสงสัยอยู่แต่ว่าดูเหมือนแนวทางเนี่ยจะไม่เป็นไปตามที่สนช.ศึกษายังไม่ตอบรับกับข้อเสนอของคปภ.ซึ่งผมอยากเรียกร้องนะครับให้คณะที่ทำการพูดคุยกันครั้งนี้เปิดเผยผลของการประชุมว่าสุดท้ายเอาเหตุผลอะไรมาอ้างที่ใช้กฎหมายเหมือนเดิมจะเปิดสัมปทานเหมือนเดิม29แปลงแล้วก็จะให้เอกชนยื่นเสนอตามอำเภอใจเหมือนกับสมัยดร.รงชัยเอกราชเสนีที่พยายามเสนอว่าใครยื่นมาอย่างไรก็ได้เหมือนลอกแพทเทิร์นรัฐมนตรีคนเก่ามาเลยอะไรครับที่ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากวันเดิมที่ท่านบอกว่าจะฟังความเห็นของประชาชนให้กระทรวงพลังงานฟังความเห็นของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมจากวันแรกที่เข้ามาวันนี้ท่านยังไม่เคยฟังเสียงของประชาชนเลยครับเขาจะอ้างได้ไหมว่าเวทีที่มีตัวแทนกระทรวงพลังงานที่มีปตท.ด้วยนี่นะครับกับสนช.4ท่านจากกรรมธิการวิสามัญเป็นเวทีที่ก็ฟังเสียงจากประชาชนฟังเสียงคปภ.แล้วฟังเสียงจากสนช.มันส่วนเดียวคปภ.ก็มีข้อเสนอที่สอดคล้องกับสนช.ท่านได้พิจารณาร่างกฎหมายของคปภ.โดยการพูดคุยซักถามจากคปภ.แล้วหรือยังในเมื่อนายกรัฐมนตรีกำหนดรายชื่อว่าเป็นองค์กรที่ชื่อเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยให้พูดคุยกับองค์กรนี้ท่านจะไปหลบเลี่ยงพูดคุยกับสนช.ได้ยังไงครับในเมื่อมีการระบุในคำสั่งคณะรัฐมนตรีผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าการที่มีการหลบเลี่ยงไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือจะไม่ดำเนินการแล้วก็เพิกเฉยก็ดีเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะทุกครั้งที่เรายื่นหนังสือเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าพวกท่านรับรู้ในเนื้อหาแล้วถ้าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนต้องระวังว่าเมื่อรับรู้แล้วหากเกิดความเสียหายท่านเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอาจจะชะล่าใจในฐานะมีรัฐาธิปัตย์อยู่ในมือในวันนี้แต่ต้องระวังนะครับเพราะกฎหมายทางเรื่องของการทุจริตช่อราษฎร์บางหลวงเนี่ยยังไงก็คงดำเนินการหลังจากนั้นอยู่ดีนั้นต้องคิดให้ดีครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยยังไม่สู่การดำเนินการในการถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีความในฐานทุจริตคอร์รัปชันช่อราษฎร์บางหลวงนะครับเราก็ไม่อยากเห็นคดีแรกเนี่ยคือคดีเรื่องปิโตรเลียมดังนั้นถ้าทบทวนได้ทบทวนดีกว่าครับ ครับคือแม้จะเปลี่ยนรัฐมนตรีพลังงานแล้วแต่ว่าสัญญาณของการเดินหน้ากฎหมายของกระทรวงพลังงาน2ฉบับที่เราเห็นว่ามีปัญหาเนี่ยการเดินหน้ากฎหมายก็ดีการเดินหน้าสมรทานรอบที่11ก็ดีเนี่ยสัญญาณนี้มันก็ยังชัดอยู่นะครับจนวันนี้แม้จะเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วครับอันนี้ผมขอเสนอนิดนึงนะครับในท่านผู้ชมสงสัยว่าจะหาอ่านคำแถลงของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยฉบับที่29ทับ2558ปีนี้ปีเดียวเขียนมาแล้ว29ฉบับซ้ำแล้วซ้ำอีกจนอยากจะบอกว่าเว็บไซต์นี้ท่านผู้ชมสามารถไปหาอ่านได้เลยแล้วดูสิครับดูหน้าตาพวกเรายื่นไม่รู้กี่ครั้งแล้วชุดก็ชุดเดิมนะครับคนมารับก็รับคนเดิมแต่มันดูยังไม่มีความคืบหน้าในความต้องการของภาคประชาชนเรายังทำได้แค่ชะลอไม่ให้เขารุกอย่างที่เขาต้องการได้ปรากฏว่ามีเรื่องนึงที่น่าสนใจมากระหว่างการทำข้อมูลแล้วก็ยื่นเอกสารครั้งนี้ที่เรายังไม่เคยเสนอใครเลยนะครับคือเราไปพบความพิกลพิการความแปลกประหลาดของแผนพัฒนาผลิตไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานPDP 2015ที่เราไปพบความแปลกประหลาดคืออย่างนี้ครับเดิมทีเรานึกว่าเป็นการนำเสนอทางการวิชาการท่านผู้ชมและคุณเติมศักดิ์ก็คงตามกราฟนี้ว่าเราเคยเสนอแผนใน
กราฟนี้แหละครับว่าถ้าใช้3มาตรการเนี่ยตลอด20ปีเลยนะครับตั้งแต่ปี2558เนี่ยเส้นสีน้ำเงินแถบสีน้ำเงินเนี่ยคือความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละปีเป็นฐานคำนวณครับสีแดงคือกำลังผลิตสำรองเกินมาตรฐาน115นั่นหมายถึงว่าสีน้ำเงินเนี่ยปีนึงอาจจะมีวันเดียวนะครับที่สูงสุดมันเลือกมาวันเดียวแล้วก็สูงขึ้นไป15หลังจากนั้นเรามีกำลังผลิตเพิ่งได้ติดตั้งที่ติดตั้งแล้วนะครับแต่ติดตั้งแล้วมีเพิ่งได้ลดลงมาถ้าทำ3มาตรการเรามีไฟฟ้าพอ20ปีโดยไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเลยไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่เลยไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เลยและปล่อยให้บงกตและเอราวัณหมดอายุสัมปทานแล้วรัฐเข้าสวมแทนได้ในช่วงปี2565และ66 68เห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเนี่ยเกินเส้นสีแดงตลอดโดยใช้3มาตรการคือ1นำก๊าซธรรมชาติในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเฉพาะในส่วนของปตท.เอามาผลิตไฟฟ้าได้ 5,410 เมกะวัตต์ซึ่งเราย้ำว่ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเขาใช้ก๊าซนำเข้าถูกกว่านะครับแปลว่าได้รับชัยชนะ2ฝั่งประชาชนได้แหล่งพลังงานถูกสะอาดปิโตรเคมีได้แหล่งนำเข้าจากต่างประเทศถูกกว่าแล้วความเป็นธรรมแข่งขันเสรีนะครับอยากจะย้ำว่ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ไม่ใช่เครือปตท.ที่จ่ายก๊าซให้เช่นปูนซีเมนต์ SCG เขาก็นำเข้าจากต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาแย่งทรัพยากรก๊าซจากประชาชนในภาคขนส่งและภาคครัวเรือนเลยหรือไฟฟ้าเลยเอาส่วนนี้เอามาผลิตไฟฟ้า 504,000 เมกะวัตต์เฉพาะช่วงรอยต่อช่วงเดียว2565ถึงปี2568 3ปีช่วงรอยต่อที่บงกตและเอราวัณกำลังจะหมดอายุลงมาตรการที่2คือเปิดแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพ5แปลงในแหล่งก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมในอ่าวไทย5แปลงที่มีศักยภาพแปลงใหม่นะครับและส่งที่โรงไฟฟ้าขนอมเพื่อขยายกำลังการผลิตได้อีก740เมกะวัตต์ทำได้เลยแล้วก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับว่าใครจะมาประมูล5แปลงนี้ใครมีสัมปทานเดิมให้แก้ไขสัญญาสัมปทานให้รัฐเข้าถ่ายโอนการผลิตได้ใครมีแหล่งปิโตรเลียมที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาแล้วยังเจรจาไม่สำเร็จให้ส่งคืนแก่รัฐเพราะมันหลาย10ปีไม่มีใครได้เข้าให้รัฐเก็บมาทั้งหมดก่อนและมาตรการที่3ส่งเสริมปลูกพืชพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ 2,000 เมกะวัตต์ภายในปีพ.ศ. 2568หรือ200เมกะวัตต์ต่อปีซึ่งทำได้เลยเห็นไหมครับว่าการได้คืนในช่วงที่กราฟตกลงในช่วงปี2565ถึงปี2568นี่แหละครับตกลงช่วงนี้คือช่วง3ปีที่หมดบงกตและเอราวัณแปลว่าเราสามารถเอาแหล่งบงกตและเอราวัณกลับมาคืนเป็นของรัฐได้ครบ 100% และนั่นหมายความว่าเราสามารถประมูลในระบบจ้างเอกชนผลิตแทนรัฐรัฐไม่ต้องดำเนินการเองในแหล่งที่มีศักยภาพสูงที่สุดในประเทศไทยในการผลิตก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้าครึ่งหนึ่งกลับมาเป็นของรัฐ 100% เป็นครั้งแรกในรอบ44ปีของประวัติศาสตร์ชาติไทยทีนี้จะเห็นได้ว่าเราทำแค่3มาตรการเรามีไฟฟ้าพอใช้ถึง20ปีนะครับไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แถมได้แหล่งบงกตและเอราวัณกลับมาเป็นของรัฐ 100% เพียงแค่3มาตรการทำได้ทันทีแต่ปรากฏว่าเราทำได้ดีกว่านี้อีกนอกจาก3มาตรการนี้คือเราไปพบว่าแผน PDP ปี2015เนี่ยมันผิดปกติครับเราไปจับแล้วเราก็ไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ยังไงครับอย่างนี้ครับดูนะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับผมจะเริ่มจากแผน PDP ที่เราเคยทำในปี2553กับปี2555เทียบ2อัตรานี้ก่อนนะครับคือแผน PDP 2010กับแผน PDP 2015ท่านผู้ชมจะเห็นทางด้าน2010กับ2012 2012ขอพูดขออภัยนะครับ2010กับ2012ดูอดีตก่อนนะครับ2010เนี่ยคือปี2553เป็นช่วงเศรษฐกิจสมัยรัฐบาลรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับตอนนั้นเศรษฐกิจเราก็ถือว่าไม่ได้ดีมากแต่อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจสูงกว่านี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราเพิ่มปีหนึ่งนี่นะครับช่วงดิฟนี่นะครับประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ที่เพิ่มต่อปีแผนที่ผลิตไว้นะครับประมาณ 1,100-1,300 เมกะวัตต์หรืออัตราการเจริญเติบโตเนี่ยประมาณ 4-5% อย่างมากก็ 3% กว่าๆถ้าดูตัวเลขนะครับต่อมาในปี2555
55คือปี2012ได้คลอดแผน PDP ใหม่มาทบทวนใหม่คราวนี้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ได้พันเมกะวัตต์แล้วนะครับเหลือประมาณ830เมกะวัตต์ต่อปีเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นหมายความว่าปีหนึ่งเฉลี่ยเนี่ยนะครับ 2% 3% เท่านั้นเองตามทันนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจต่อปีตอนอย่างแผน PDP ครั้งหลังสุดเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 3.75% แต่ปีนี้เศรษฐกิจของประเทศไทย2กว่า 2.75 World Bank ก็บอกว่าประมาณนี้มันจะเติบโตไม่เกิน2ไม่เกิน2อาจจะแย่กว่านั้นอีกอาจจะเป็น2ก็แปลว่าแผน PDP 2012ยังมองโลกในแง่ดีเกินไปแล้วก็ในแง่ดีการพัฒนาเศรษฐกิจแต่มองโรคในแง่ร้ายว่าเรามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเช่นนี้ไฟฟ้าเราใช้โดยเฉลี่ย830เมกะวัตต์เพิ่มขึ้นทุกปีดูต่อนะครับต่อมาผมจะให้ดูทางซ้ายมือก่อนทางซ้ายมือเนี่ยคือแผน PDP 2015ครับดูให้ดีนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับเส้นสีแดงเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วถึงปี2557ดูนะครับปี2555ท่านผู้ชมจะเห็นโตขึ้นมา 2,310 เมกะวัตต์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดน่าตกใจมากจาก 24,000 ขึ้นเป็น 26,000 เพิ่มขึ้น 9% เกือบ 10% นะเอ๊ะเศรษฐกิจไทยไม่มีเจริญเติบโตถึง 10% ทำไมอยู่ดีมันเจริญเติบโต 9% เหตุผลเพราะว่าปี2554น้ำท่วมครับกำลังใช้ไฟฟ้าในช่วงก็ดูกันช่วงนั้นเนี่ยเราเลยความต้องการใช้ไฟฟ้ามันลดลงไปโดยปริยายกว่าจะซ่อมบ้านกว่าจะอะไรต่อมีอะไรความต้องการใช้ไฟฟ้ามันสูงสุดมันลดลงพอลดลงเสร็จเนี่ยนะครับใช้ต่ำเนี่ยพอมาปี2555มาเป็นปกติก็เลยเพิ่มขึ้นมา 9% หรือ 10% อันนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นเพราะว่าฐานมันต่ำฐานมันต่ำต่อมาปี2566เพิ่มขึ้น 2% เห็นไหมครับอันนี้เป็นปกติแล้วปี2557ก็ 2% นี่คือใช้จริงนะครับดูสิครับประมาณ 2% ปีนี้เศรษฐกิจก็โตไม่ถึง 3% 2กว่าๆดันไปคำนวณเมื่อแผน PDP 2015ที่ 5% ได้ยังไงผมถามแล้วโตทีเดียวจาก549เมกะวัตต์หรือแผนก่อนอันนี้ที่800กว่าเมกะวัตต์คุณโดดขึ้นมาได้ยังไง 1,400 เมกะวัตต์รวดเดียวแล้วปีถัดไปก็เพิ่มทีละ1,000เมกะวัตต์1,000เมกะวัตต์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ตลกก็คือถ้าค่าเฉลี่ยของ GDP อยู่ที่ 3.7 กว่าตามแผนของ PDP ทำไมคุณถึงมายัดเปอร์เซ็นต์ในช่วงปี2558ให้เป็น 5% 4% แล้วมาเฉลี่ยน้ำหนักตอนท้ายๆหลายๆปีในช่วงปี2579 78อยู่แค่ 1% หรือ 2% เพราะอะไรครับทำตัวเลขนี้เพื่ออะไรคุณต้องการฐานให้โตฐานปี2558ให้มันโตพอโตมากๆบวก 1% ก็เป็นฐานที่โตผิดปกติความต้องการใช้ไฟฟ้ามันจะได้สูงผิดปกติใช่หรือไม่จะได้เร่งสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนี่ไงครับเอาเข้าจริงครับปี2558ปีนี้ผ่านมาวันที่11มิถุนายนไปกราฟขวามือครับจาก 29,000 ใช้เพียงแค่ 27,000 แปลว่าอะไรครับแผน PDP ผิดพลาดจากการใช้จริง1,705 เมกะวัตต์ด้านนี้คือตัวเลขจินตนาการจินตนาการอันนี้คือของจริงนะครับของจริงด้านขวานี่คือของจริงของจริงเกิดขึ้นแล้วคุณผลิตตั้งฐานในการคำนวณตอนเริ่มต้นปี2558เกินไป1,705 เมกะวัตต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นจากที่คำนวณว่าปี2558จะเพิ่มขึ้น 5% มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับติดลบครับติดลบ 1% ไม่ใช่เพิ่มขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจเรา 2% กว่าๆจริงๆใช้ไฟฟ้าสูงสุดลดต่ำลงด้วยไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะครับคือนอกจากไม่เพิ่มแล้วมันถดถอยลงมันถดถอยลงด้วยแปลว่าคนประหยัดไฟหรือไม่เศรษฐกิจไม่ดีแต่เห็นไหมครับถามว่าตัวเลขที่ผิดจากฐานเริ่มต้น 1,700 เมกะวัตต์เนี่ยนะครับสำคัญไหมคุณเติมศักดิ์ผมจะบอกให้ครับโรงไฟฟ้ากระบี่เนี่ย800เมกะวัตต์1โรงครับแต่26,000แปลว่า2โรงกว่าที่โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ต้องสร้างเลยเพราะเฉพาะปี2558คุณสร้างหรือตั้งโรงไฟฟ้าเกินค่ามาตรฐานเท่ากับ2โรงไฟฟ้าที่กระบี่ไปแล้วเฉพาะปีเดียวครับแล้ว
แล้วคุณจากฐานที่โตคุณก็บวกซ้ำอีก 2% 3% 4% 3% มันยิ่งโตเกินจริงเข้าไปใหญ่ผลปรากฏว่าเราก็เลยไปดูในเราก็เลยมาชี้แจงในของภาคประชาชนว่าเราพบอย่างนี้ครับจากฐานเดิมที่เราเปลี่ยนเนี่ยพอเราลองคำนวณเฉพาะปี2558ปีเดียวนี่นะครับมันเท่ากับ2โรงไฟฟ้ากระบี่ที่สร้างเกินปีนี้ปีเดียวเราบอกว่าพอไปปี2564ไปดูนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าฐานปี2558ผิดจะส่งผลทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2564ลดลงไป 2,100 เมกะวัตต์เทียบเท่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ 2.5 โรงที่ไม่ต้องสร้างหรือเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์2โรงที่ไม่ต้องสร้างต่อมาปี2566ซึ่งคาดว่าเป็นปีที่แหล่งบงกตและเอราวัณจะหมดอายุเป็นปีที่เราแย่ที่สุดไม่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องผลปรากฏว่าถ้าปรับแค่ปีเดียวจากฐานปี2558แล้วก็อัตราการเจริญเติบโตเหมือนเดิมอย่างที่แผน PDP 2015ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะต้องลดลงไป 2,215 เมกะวัตต์พอครบ20ปีปี2579ซึ่งเป็นปีที่20เป็นปีสุดท้ายของแผน PDP ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะลดลงไปถึง 2,915 เมกะวัตต์เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ 3.5 โรงที่สร้างมากเกินไปหรือเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์3โรงผมก็จะบอกว่าอะไรครับแค่ปรับแผน PDP ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเฉพาะปีนี้ปีเดียวฐานผลิตเปลี่ยนไฟฟ้าลดลงเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหิน3โรงกว่าตลอด20ปี3โรงครึ่งครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขนี้เนี่ยเรามีความสงสัยว่ามันเป็นตัวเลขเพื่ออะไรที่อยู่ดีมี 5% เนี่ยเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตไฟฟ้าจะผลิต 5% มาจากฐานความคิดอะไรผมคิดว่ารัฐมนตรีพลังงานยังไม่เคยเปิดรายละเอียดและคำนวณให้เราเห็นขนาดนี้แต่เราคิดว่ามีความผิดปกติเราจึงถือโอกาสเสนอรัฐมนตรีพลังงานเสียใหม่ว่าต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในวันนี้โอกาสที่เราจะได้คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างที่เราเรียกร้องไว้ในหนังสือเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนถ้าถามตอนนี้นะอาจารย์วันเทพคุณลุงชัยครับผมคิดว่าน่าจะมีนะเพราะว่าถ้าถึงขนาดนี้แล้วประชาชนตื่นรู้นะฮะเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้มีหลักวิชาการมีนักวิชาการนะส่วนใหญ่ก็เป็นครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็เคยทำงานในกรรมาธิการพลังงานมาก่อนทุกคนนำข้อมูลก็คือนำข้อมูลของราชการแบบนี้แหละมาเผยแพร่ให้กับประชาชนรับทราบเมื่อประชาชนรับทราบแล้วตื่นรู้แล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยรัฐบาลน่าจะฟังนะน่าจะรับฟังภาคประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนถึงแม้ตัวสนช.เนี่ยจะเคยรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนไปแล้วก็ตามนะฮะหากมีการประชุมร่วมกันเนี่ยควรจะเชิญตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าไปให้ข้อมูลนะฮะเพื่อที่จะได้รับฟังข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะนำเสนอครม.นะฮะอย่างตัวเลขของอาจารย์ประเทศเมื่อสักครู่เนี่ยฮะที่ถามว่าเหตุใดถึงมีการตั้งตัวเลขตรงนี้ในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นการปกช่วงนี้เป็นการบริหารงานของคสช.ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาโดยกรณีพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวเลขที่ตั้งขึ้นมาสูงๆเนี่ยเพื่อต้องการให้มีการประมูลเปิดประมูลใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็มีการคลอดแผนพลังงานอย่างเช่นแก๊สแพนออยแพนหรือไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือตีตัวเลขให้สูงนะฮะเพื่อที่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้มีการเขาเรียกว่าอะไรฮะเปิดประมูลเปิดสัมปทานแล้วก็ขายใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเรื่องพลังงานในช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถที่จะจัดทำได้ง่ายเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่สูงนะฮะถ้าจะสังเกตว่าอันนี้เป็นเลขความต้องการใช้ไฟฟ้านะครับใช่ต้องการใช้ไฟฟ้าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับก๊าซทีนี้เมื่อข้อมูลทางคพพเสนอไปว่าเราไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่านหินเขาก็จะมีข้อมูลโต้แย้งกับเราว่าก็แสดงว่าเราก็เหลือไฟฟ้าที่มาจากก๊าซธรรมชาติอย่างเดียวใช่ไหมถ้าแบบนี้ก็ไม่เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานเพราะเราพึ่งพาก๊าซธรรมชาติอย่างเดียวแต่ผมอยากจะเรียนว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ในประเทศเราแล้วการเปิดประมูลหรือการให้สัมปทานในรอบที่21ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่รัฐบาลพยายามผลักดันเนี่ยแหล่งปิโตรเลียมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นก๊าซธรรมชาตินะอยู่ในประเทศอยู่แล้วในทางกลับกันก็คือเมื่อมีการให้ใบอนุญาตสร้างโรงไฟฟ้าที่มาจากถ่านหินเนี่ยถ่านหินพวกนี้เป็นถ่านหินนำเข้า
ซึ่งไม่ได้เกิดความมั่นคงทางด้านเชื้อเพลิงพลังงานเลยนะเพราะว่าเราต้องนำเข้าเราต้องพึ่งพาการนำเข้าแต่ถ้าเราใช้พลังงานในประเทศเราไม่ว่าจะเป็นพลังงานหมุนเวียนจากพืชพลังงานหรือจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นพลังงานในประเทศนะเพราะนั้นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้เป็นตัวเลขที่พยายามให้น้อมน้าวให้ประชาชนตกใจกลัวว่าอนาคตอีก6ปี7ปีเนี่ยไฟจะดับเพราะว่าปริมาณความต้องการไฟฟ้าของเรานี่สูงขึ้นอันนี้คือข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหากเรานำข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นที่จะรีบร้อนที่จะไปสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่านหินถ้าเขาไม่คุยไม่ฟังก็เดินหน้ากฎหมายไปสิ้นปีนี้ก็ผ่านสมช.แล้วก็ต้นปีหน้าก็เปิดสมทานรอบ21ได้เลยสมมติเป็นอย่างนั้นเนี่ยความเสียหายมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมคือผมที่เรียนประชาชนอย่างนี้นะฮะว่าทำไมคปภ.ถึงคัดค้านในเรื่องของการให้สัมปทานหรือการให้ในรูปแบบอื่นๆซึ่งใกล้เหมือนกับการสัมปทานในแบบเดิมถ้ากฎหมายออกมาในแบบเดิมเนี่ยเราก็ต้องรับภาระแบบเดิมเหมือน40ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตัวปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ที่ขุดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะบนบกหรือทะเลเนี่ยมันก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับสัมปทานครับเพราะฉะนั้นเขาจะตั้งราคาซื้อขายอย่างไรเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับภาระในการแบกรับค่าไฟฟ้าค่าแก๊สค่าน้ำมันที่แพงคือกฎหมายของกระทรวงพลังงานไม่ได้ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาตรงนี้เลยแหละไม่มีการปฏิรูปเพราะว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือต้องการเห็นราคาพลังงานที่เป็นธรรมแล้วก็ให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียมคือสิ่งที่ได้ในประเทศเราเนี่ยให้เราได้ใช้ก่อนในราคาที่เป็นธรรมและถูกไม่ได้หมายถูกกับราคาตลาดโลกอะถูกในความเป็นธรรมของคนไทยที่จะได้รับในสิทธิ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นหากมีการเปิดสัมปทานในรูปแบบเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รัฐกำลังคิดวิธีขึ้นมานะเวลาที่เอาเพิ่มทางเลือกเป็นใช่ว่ารัฐได้ผลประโยชน์มากขึ้นเนี่ยแต่ว่าสิทธิ์กรรมสิทธิ์ในปิโตรเลียมมันไม่ใช่ของประเทศไทยมันไม่ใช่ของคนไทยมันเป็นของผู้รับสัมปทานเพราะนั้นสิ่งที่เราเจอปัญหาว่าทำไมตอนนี้ราคาก๊าซในตลาดโลกเนี่ยถูกลงน้ำมันถูกลงทำไมเรายังใช้ราคาน้ำมันก๊าซที่แพงกว่าแล้วมันไม่ลงตามที่ความเป็นจริงที่มันจะลงเพราะว่าเขามีสัญญาในระบบสัมปทานเอาไว้ซึ่งมีการซื้อมีข้อตกลงในการซื้อขายก๊าซในราคาซึ่งเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่ได้อ้างอิงกับราคาตลาดโลกนี่คือปัญหาอันหนึ่งที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาเพื่อให้ผลประโยชน์จากปิโตรเลียมในประเทศเราเนี่ยตกถึงประชาชนเหมือนกับประชาชนได้เข้าถึงทรัพยากรในราคาที่เป็นธรรมและโดยทั่วถึงแล้วมีโอกาสได้ใช้ก่อนกระทรวงพลังงานอ้างว่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำมันเลยต้องเพิ่มการลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเราชะลอเรื่องนี้มานานแล้วราคาปิโตรเลียมตอนนี้ก็อยู่ในระดับต่ำอย่าไปตั้งเงื่อนไขมากตั้งเงื่อนไขมากเดี๋ยวไม่มีคนมาประมูลนี่ข้ออ้างของฝั่งกระทรวงพลังงานเราสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเซกเตอร์อื่นๆได้ตั้งเยอะแยะนะฮะในเซกเตอร์ที่มันเราเสียผลประโยชน์ณตอนนี้นะฮะคือราคาปิโตรเลียมมันถูกพันข้อเสนอของภาคประชาชนของเอกชนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาจะเสนอในสิ่งที่เขาได้เปรียบแล้วเราก็จะเสียผลประโยชน์มากในช่วงนี้พันเราสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเซกเตอร์อื่นของรัฐบาลในเซกเตอร์ของพลังงานเนี่ยราคามันตกราคามันไม่ดีนะฮะทั่วโลกเขาก็หยุดการผลิตนะฮะความต้องการใช้พลังงานน้อยลงแต่ปิโตรเลียมที่เราเก็บไว้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ชั่วลูกชั่วหลานเราสามารถที่จะขุดขึ้นมาสูบขึ้นมาใช้เป็นผลิตไฟฟ้าใช้ในเป็นพลังงานสำหรับคนไทยนะฮะเราสามารถเก็บให้ลูกหลานได้นะฮะณเวลานี้ราคาต่างประเทศเนี่ยราคานำเข้าวัตถุดิบแม้แต่กลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยคุณสามารถที่จะนำเข้านาฟตาหรือโปรเพนเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าราคาที่กำหนดในประเทศไทยซะอีกนะฮะนี่เป็นโอกาสดีของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งจะนำเข้าวัตถุดิบเองเพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยพอลดการใช้ก๊าซในธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยมันจะเหลือก๊าซส่วนหนึ่งเนี่ยขายให้ไฟฟ้าแล้วในระบบการขายให้ไฟฟ้าก็ต้องไปปฏิรูปกันใหม่ทำยังไงให้ไฟฟ้าซื้อก๊าซเนี่ยจากอ่าวไทยเนี่ยในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งซื้อแพงกว่ากลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยซึ่งจะเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจะทำให้ค่าไฟเราถูกลงแล้วก็ลดการนำเข้า LNG ซึ่งเอามาชดเชยก๊าซธรรมชาติที่ขาดบางช่วงเนี่ยลดการนำเข้า LNG เข้ามาได้อีกทางนึงครับทีนี้ครับเวลาเราพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเอาเรื่องการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมมีประเมินข้ออ้างนี่นะครับ
ผมอยากจะบอกว่าถ้าคิดเรื่องการจ้างงานการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมกว่าจะก่อให้เกิดมรรคผลเนี่ยนะครับอีกหลายปีไม่กระตุ้นเศรษฐกิจทันทีอันนี้ข้อแรกเลยนะครับในทางตรงข้ามถ้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจดังที่ว่านั้นจริงเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนตกอยู่กับบริษัทผู้ได้รับสิทธิ์ในการผลิตปิโตรเลียมครับในทางตรงข้ามในยามที่ราคาปิโตรเลียมลดลงทั่วโลกและต่ำอีกนานเนี่ยและต่ำกว่าก๊าซหุงต้มในประเทศด้วยเนี่ยนะครับการนำเข้ามาในเวลาตอนนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงเพราะเมื่อราคานำเข้าถูกกว่าราคาก๊าซในประเทศเราก็เก็บทรัพยากรเราไว้ในยามที่มีค่าครับทรัพยากรที่ราคาต่ำลงก็ทำให้ต้นทุนไฟฟ้าต้นทุนภาคค่าขนส่งต้นทุนก๊าซหุงต้มโดยรวมลดลงทั้งประเทศนั่นเท่ากับว่าประชาชนมีกำลังซื้อในทางเศรษฐศาสตร์ขึ้นทันทีพร้อมๆกันแล้วเกิดขึ้นในวงกว้างกับประชาชนคนไทยทั้ง65ล้านคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเฉพาะเหล่าอันนี้ประการที่1 นะครับประการที่2เนี่ยท่ามกลางมรสุมในเรื่องของสมรภูมิค่าเงินระหว่างประเทศมหาอำนาจในเวลาตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าจีนเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการลดค่าเงินของตัวเองเวียดนามก็ลดค่าเงินของตัวเองมาหลายปีแล้วประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เริ่มฝืดเคืองในการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศและมีทุนสำรองที่มากเกินไปแล้วไม่มีความจำเป็นต้องมากขนาดนี้ในยามที่วัตถุดิบนำเข้ามีราคาถูกกว่าทรัพยากรในประเทศเมื่อเราเพิ่มการนำเข้ามากขึ้นจะส่งผลทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลงตามธรรมชาติจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ความสามารถในการส่งออกสินค้าในการส่งออกเพิ่มมากขึ้นความสามารถในการแข่งขันราคาสูงขึ้นการท่องเที่ยวก็จะเกิดแรงจูงใจมากขึ้นในการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวโดยรวมแล้วเนี่ยการใช้มาตรการนำเข้ามาในเวลาตอนนี้จึงกระตุ้นเศรษฐกิจในกำลังซื้อในประเทศกระตุ้นภาคการส่งออกและกระตุ้นการท่องเที่ยวประการที่3ในยามที่ราคามันลดลงทั่วโลกนี่นะครับจึงไม่ค่อยมีใครอยากขุดสำรวจใหม่อันนี้เป็นธรรมชาติเลยทุกอย่างเป็นอุปสงค์และอุปทานหรือดีมานด์ซัพพลายดังนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะหาซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับการสำรวจปิโตรเลียมแล้วรัฐเป็นผู้ลงทุนสำรวจปิโตรเลียมเองนะครับหรือไม่พอใจอยากจ้างสำรวจก็ได้ครับแล้วให้แรงจูงใจถ้าพบคุณได้โบนัสเท่าไหร่แล้วก็ทำการสำรวจทั้งประเทศในยามที่เราต้องการเก็บทรัพยากรเอาไว้และรู้ว่าแหล่งไหนมีและแหล่งไหนไม่มีโดยเฉพาะเรามีเวลาพอในยามที่เราไม่ขาดไฟฟ้าเลยนะครับถ้าเรารู้ทั้งหมดแล้วอีกหน่อยเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าราคาไหนเป็นชิ้นปลามันราคาต้องสูงผลตอบแทนแก่รัฐต้องสูงมันจะไม่เสียประโยชน์แบบเดาสุ่มและในช่วงจังหวะนี้เป็นจังหวะเดียวในยามที่ราคาปิโตรเลียมลงเหมาะอย่างยิ่งที่จะมีการซื้ออุปกรณ์สำรวจและลงทุนการสำรวจในภาวะที่ราคาตกต่ำ มันเป็นจังหวะทองไม่มีโอกาสจังหวะไหนดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเราเร่งสัมปทานคนได้ประโยชน์คือผู้รับสัมปทานเพราะเครื่องไม้เครื่องมือถูกราคาไม่ต้องแข่งขันเพราะไม่มีใครอยากลงทุนในเวลาตอนนี้ดีไม่ดีไม่ผลิตด้วยเมื่อได้มาแล้วแค่ขุดเจาะสำรวจและลดกำลังการผลิตเพื่อรอปิโตรเลียมที่ราคาดีกว่านี้ก็ได้ครับนี่คือเหตุผลและจุดยืนของคอพอที่ยื่นหนังสือต่อนายกวันนี้เดี๋ยวกลับมาดูคือตอนนี้ก็มีปรากฏการบทความตีแผ่จุดอ่อนของร่างกฎหมายคอพอนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีบทความล่าสุดของคุณอานิกอมรนันท์ภรรยาของประธานบอร์ดปตท.นะครับสักครู่กลับมาคุยกันต่อครับ